ื่อรับประกันให้แก่การเก็บกับข้อมูลผู้นำใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือในทั่วประเทศกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจึงได้ออกแจ้งการกำหนดให้ผู้สนใจทุกคนไปลงทะเบียนระบุตัวตนเห็นว่ามาฮอดปัจจุบันบรรลุแล้ว6ล้านกว่าเลขหมายอิงตามการรายงานของท่านบ่อเวียงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเนื่องในโอกาสวันโทรคมมนาคมสากลวันที่17พฤษภาคมว่าในสุปีผ่านมาเวียกงานโทรคมมนาคมอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมของสปป.ลาวได้มีการเคลื่อนไหวและพัฒนาขึ้นอย่างตั้งหน้าฮอดปัจจุบันอยู่ประเทศเฮาสามารถขยายเครือข่ายสายส่งด้วยสายแก้วไร้แสงในทั่วประเทศได้ 98,524 กิโลเมตรเชื่อมโยงทุกแขวงทุกเมืองและบ้านจำนวนหลายฮอดไทยปี2023สปป.ลาวมีจุดเชื่อมต่อสายส่งกับต่างประเทศจำนวน18จุดในนั้นเชื่อมต่อกับไทย6จุดเวียดนาม5จุดกัมพูชา2จุดเมียนมา2จุดและสปป.จีน3จุดสัญญาณโทรศัพท์มือถือควบคุมได้18แขวง148เมืองและ 8,245 บ้านรวมเอา 97% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในนี้แยกเป็นระบบ 3G รวม 85%4G กวมเอา 76% และในต้นปี2024ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความไวสูงด้วยระบบ 5G ในนครหลวงวิ่งจันทร์แขวงหลวงพระบางและแขวงบ่อแก้วปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนนำใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ 6,113,455 เลขหมายเท่ากับ 100% ของแผนการแผนการ 6.5 ล้านเลขหมายและลงทะเบียนนำใช้อินเทอร์เน็ตระบบมีสายและผ่านระบบมือถือทั้งหมด4,614,752 บัญชีเท่ากับ 96% ของแผนการแผนการ 4.7 ล้านบัญชีปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการโทรคมมนาคมจำนวน5บริษัทและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภท1จำนวน10บริษัทบรรดาหัวหน่วยธุรกิจเหล่านั้นสามารถสร้างรหัสได้ 5,011 ตื้อกว่ากีบมอบพันธะให้รัฐ 391.63 ตื้อกว่ากีบนี่เป็นบัตรก้าวใหม่ที่สำคัญในการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานโทรคมมนาคมอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมของประเทศเฮาเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการบริการผู้สมใช้การขยายการบริการให้ทั่วถึงและรับประกันให้แก้การหันเป็นดิจิตอลของสปป.ลาวเพื่อจะตั้งขวัญขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติ5ปี2021หา2025ก็คือการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลเป็นจริงท่านรัฐมนตรียังเรียกร้องถึงผู้นำใช้ทั่วลาวจงได้นำใช้โทรคมมนาคมและข้อมูลข่าวสารเป็นต้นแมนอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ให้มีผลประโยชน์สูงสุดในทุกๆของเขตแรงงานและทั่วทุกแขนงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีสติระวังตัวสูงบ่เชื่อในการโฆษณาเจ็บป่วยตัวยั่วหลอกลวงของพวกคนบ่ดีเอาใจใส่หันการผลิตและการบริการเข้าสู่ลวงลึกยกสูงสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หันเป็นทันสมัยและนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อจะตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติ5ปี2021หา2025และปฏิบัติ2วาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินและปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จอย่างสง่างามดื่มคมซื่นใจห่วงใยทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ